สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบันเทิงสาวตุ้มพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาชมสำหรับประดับประดาต้นคริสต์มาสนะคะในเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนะคะมีเยอะแยะเลยนี่เครื่องพิมพ์ดีสมัยเก่ากึกนะคะไม่ทราบว่ายังพอจะมีใครจำได้หรือเปล่าสาวตุ้มได้เรียนนะคะเครื่องพิมพ์ดีคอหอคอบอเอกอาสอบออะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือหอหีบใส่ผ้าก็เป็นรุ่นเก่าเก่ากึกทั้งนั้นเลยน่ารักชวนคุยค่ะแก้วชาด้วยนี่ตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายนะคะมีหลากหลายให้เลือกค่ะสีแดงนะคะซึ่งเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสค่ะและนี่ก็คือโต๊ะเชิงเทียนนี่สวยมากเลยค่ะประดาตามต้นคริสต์มาสค่ะเลือกได้เลือกเอานะคะสีเงินสีทองสีขาวและสีแดงค่ะมีสีเขียวหลากหลายค่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะสนนราคาไม่แพงค่ะมีลุงซานตาคลอสด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านวันนี้ก็มีหลากหลายนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยส่วนด้านนอกนี้ก็เปลี่ยนสีไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือต้นจริงนะคะต้นจริงต้นสดๆที่เขาเปลี่ยนสีนะคะก็จะเข้าฤดูหนาวเสร็จแล้วก็ผลัดใบค่ะสวยนะคะกำลังผลัดใบก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะด้านนอกนี้มืดแล้วนะคะมีต้นคริสต์มาสสดๆขายแล้วด้วยค่ะแล้วเราก็ซื้อลูกกลมๆไปประดับประดานะคะในบ้านแต่ว่าปีนี้สาวตุ้มไม่มีโปรแกรมจะจัดงานคริสต์มาสที่บ้านนะคะนี่ก็สวยเชียวค่ะเป็นต้นสดนะคะเป็นไม้ประดับค่ะและนั่นคือต้นคริสต์มาสสดๆนะคะที่เตรียมไว้บริการลูกค้าค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ใครอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาประดับต้นคริสต์มาสเยอะแยะเลยนะคะลูกเล็กลูกน้อยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะมีหลากหลายให้เลือกสีเงินสีทองนะคะมีแม้นกระทั่งสีดำค่ะ
นอนรอให้เพื่อนๆมารับไปตัวเล็กตัวน้อยค่ะมีตัวเบบี้ด้วยน่ารักค่ะแล้วก็มีลูกเล็กๆแบบนี้ด้วยสวยนะคะสีชมพูค่ะสีเงินค่ะสีแดงค่ะสีทองค่ะสีผสมค่ะโอ้วันนี้สวยอันนี้เป็นฟ้อยทองต้นคริสต์มาสที่เป็นต้นปลอมค่ะตัวละ9.95 บาทค่ะอันนี้คือต้นปลอมนะและนี่ก็คือมุมริบบิ้นสำหรับห่อของขวัญค่ะใครที่จะทำเองก็ได้ใครที่จะซื้อสำเร็จแล้วไปติดเอาก็ได้นะคะมีสเปรย์สำหรับทำหิมะปลอมด้วย